ุณสู้ตายแผ่นดินของเราเราต้องรักต้องหวงแหนเราทุกคนเป็นประชาชนทำงานลำบากเพื่อให้เสียภาษีไปบริหารประเทศไม่ได้เสียภาษีไปให้มันโกงใช่ไหมเสียภาษีให้มันไปบริหารประเทศไม่ได้ให้มันมาโกงแล้วเวลานี้พวกเรากินข้าวทำงานลำบากเราจะไปซื้อข้าวกินแต่กินแล้วตายผ่อนส่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนทุกลูกทุกงานนี่พร้อมด้วยคุณลุงพร้อมด้วยท่านเสทุกท่านทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองถ้าเราไม่รวมเป็นหนึ่งแล้วใครจะมารวมกับเราใช่ไหมพี่น้องทุกคนนี่กองร้อยน้ำหมากยินดีต้อนรับใครอยากจะมาเป็นกองร้อยน้ำหมากกับป้าอ้าเจอเลยนะป้าทุกท่านพี่เจนนี่แล้วนะขอบคุณครับขอบคุณตัวดูใหญ่กับกองทัพเนี่ยนะหรือกองในกองร้อยน้ำหมากด้วยฮะตายแน่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปทานข้าวทานปลาได้ยังกินข้าวได้ยังครับทานข้าวได้ยิ้มข้าวไปกินข้าวได้แล้วมีของอร่อยด้วยลูกกินมาแล้วอิ่มจังเลยขอบคุณลูกทุกคนพี่น้องครับผมชี้แจงตอนนี้นะเดี๋ยวตอนสู่เวทีเนี่ยเราจะเปิดเวทีอย่างเป็นทางการ5 โมงเย็น5 โมงเย็นนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีอะไรเราก็จะมีดนตรีนะครับเราก็จะมีดนตรีให้พี่น้องฟังแล้วผมก็จะส่งเวทีมอบเวทีช่วงแรกเนี่ยนะครับให้กับจ่าชาติไปก่อนเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะไปไม่รอดก็คือเสียงมันจะไม่ไหวนะครับขออนุญาตนะครับช่วงวัน2 วันนี้จะถนอมเสียงเอาไว้แล้วก็เราจะลุยกันอย่างครั้งใหญ่คือหลังวันแม่แห่งชาติเราจะก่อร่างสร้างตัวเป็นกองทัพประชาชนทั่วระบอบทักษิณให้เต็มกำลังครับพี่น้องครับพี่น้องเลยสู้นะเว้ยสู้ขอสัญลักษณ์หน่อยเอาใหม่ยังไม่ได้ทุกคนสู้นะเว้ยสู้ไปไหนเสือแปลนี้ไอ้เสือถิ่นมันกลับตัวตายแล้วมีคนเหยียบคนย่ำเหลือกราบเที่ยงด่ามันหัวทุกวันป่านี้มันใกล้จะตายแล้วพี่รักคุณไม่เลอะไอ้ทักษิณยิ้มพอพวกเราให้พี่น้องเราได้มีพลังในการต่อสู้เราหาสิ่งที่ดีๆเอามารวมไว้ตรงนี้โดยคณะเสนาธิการโดยการนำของพลเอกปรีชานะครับท่านได้มาต้อนรับทุกกลุ่มทั้งที่คุณพี่ทศพลซึ่งเป็นผู้ดูแลเวทีร่วมกันกับจ่าชาติเมืองขอนแก่นประกาศว่ากูไม่กลัวมึงกูจะพาพี่น้องกูไปถึงมึงยุดความรักกันประเทศไทยได้แล้วยุดเอาข้าวเข้ามาให้ประชาชนกินได้แล้วไปขายหอยเถอะกูเอาหอยมันก็ยังเหม็นอยู่นะหอยน่าหอยใช่ไหมผมสื่อต่อมาหอยกลัวเน่ารู้ไหมเน่าทุกคนบอกว่าเน่านะครับอันนี้แหละครับคนไม่ซื่อสัตย์มาโกงบ้านโกงเมืองมันก็ทำให้บ้านเมืองเทียบหายวายทวงโครงการแต่ละโครงการของทางรัฐบาลหาเงินเข้ากระเป๋านักการเมืองทางนั้นกับพี่น้องผู้เป็นเจ้าของประเทศชาติ
ได้แต่นี่ครับพี่น้องรถแทนแรกเราเป็นนี่เลยครับเป็นนี่การนำข้าวเราเป็นนี่เลยครับ30บาทรักษาผู้ป่วยแทนที่จะรักษาพี่มันมีตรงไหนว่า30บาทได้จะยาแก้ปวดเราก็อยากรักษาให้มันถูกกับโลกแต่พระควรว่ารัฐบาลมันไม่ยอมมันจะเอาแค่ชำระค่าทางกรรมทางการเมืองแล้วพี่น้องของผมต้องรับกรรมกับกิเลสนักการเมืองครับพี่น้องที่ตรงนี้คือรวมพลคนรักประเทศไทยกองทัพประชาชนจะปฏิเสธการคอร์รัปชันทุกรูปแบบเลยครับจงเจริญลุงบอกว่าจงเจริญเอ้ากองทัพประชาชนจงเจริญกองทัพประชาชนเอ้าเจริญกองทัพประชาชนเอ้าเจริญขอบคุณครับพี่น้องช่วงภาพสวยๆอย่างนี้จะออกมาเป็นพลังให้พี่น้องของเราที่ยังไม่ตัดสินใจก้าวออกจากบ้านมาณสวนลุมพินีแห่งนี้เขาจะได้ตัดสินใจว่ามีพี่น้องของเราเป็นเรือนหนึ่งในวันนี้จะก้าวเข้ามาไม่เฉพาะกลุ่มของฉันเองยังไม่ได้ขอบายอีกบ้างครับนี่พ่อพระราชาถามครับนักรบเมื่อรามครับและพี่น้องทุกคนที่ร่วมรบการเดียวกันทุกคนประเทศไทยพี่น้องครับเรามีอาหารจากกองทัพธรรมนะครับที่ทางขวามือของผมส่วนร้านอยู่ทางซ้ายมือนะครับสามารถหยิบได้ต้องทำข้อตกลงและกติกากันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่ท่านดื่มแล้วแล้วท่านดื่มไม่หมดกรุณาถือไปด้วยนะครับใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดดื่มให้หมดนะครับแล้วถึงไปทิ้งที่ขยะที่ทางกองพระธรรมได้จัดเอาไว้เป็นจุดเป็นจุดนะครับเพราะเราต้องเซฟเรื่องความสะอาดเอาไว้เราจะอยู่กันอีกหลายวันรอพี่น้องของเราซึ่งขณะนี้รูปแบบต่างๆทั้งแกนนำนะครับทั้งคณะเสนาธิการได้ประชุมกันเกือบจะวันละ3รอบเพื่อประเมินสถานการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราและองค์คาพยพต่างๆเมื่อเราพร้อมแล้วเราจะต้องไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการคือลุกขึ้นนับถึงพ่อๆกันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแต่ละวันซึ่งเราจะเปิดเวทีจริงแล้วก็ถ่ายทอดไปทาง FMTV แล้วก็มีช่องสัญญาณอื่นก็จะลิงก์สัญญาณไปแต่ละวันแต่ละวันจะมีผู้ชมไม่ต่ำต่ำกว่า10ล้านคนครับพี่น้องที่กำลังจ้องมองว่าการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนที่สวนลุมพินีจะมีพลังหรือไม่ตามคำประกาศของรัฐบาลชุดนี้ว่ากำลังคนหรือพี่น้องประชาชนที่สวนลุมไม่มีพลังเฮ้ยแม้แต่คนเดียวกูก็จะสู้ตายบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกป้องป้องเมืองคุ้มเงาเสียเลือดเสียเลือดมีท่านเบาหน้าที่เรารักษาเพื่อไทยพี่น้องครับเดี๋ยวทะนุถนอมโฆษกพิธีกรของเราไว้นะครับเพราะเรายังจะใช้งานผมยืนยันและให้คำมั่นสัญญากับเวทีเกียรติยศแห่งนี้ครับต
จากภาคเกินผลเด่นจะยืนหยัดคู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนรถไฟหุ่นที่ต้นวันได้ใช้ชนะครับพี่น้องสู้ไม่ท้อสู้ไม่ท้อสู้ไม่ท้อเฮ้ครับเดี๋ยวจะผ่อนคลายโดยการฟังเพลงไปเรื่อยๆก่อนนะครับ5โมงครับ5โมงจะมีการถ่ายทอดสดและวันนี้ทราบว่าจะมีนักวิชาการฝีปากกล้าขึ้นมานวดรัฐบาลนี้ให้มันนิ่ง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 แล้วก็ปีกมันคืนอำนาจให้กับประชาชนเอาประเทศไทยของเราคืนมาเอาประเทศไทยของเราคืนมาครับพี่น้องเอาละเสียงเพลงพี่น้องตามบันทึกอาศัยก่อนนะครับเราจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆซะก่อนแล้วก็ให้พี่น้องได้พักผ่อนหาอาหารรับประทานจากกองทัพธรรมนะครับปรบมือให้กับกองทัพธรรมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับไม่ดังไม่ดังเดี๋ยวลงนะครับไม่ดังเดี๋ยวลงสวัสดีครับขจรศักดิ์มารายงานตัวแล้วนะครับหลายวันก็ติดธุระด้วยนะครับหลายวันติดธุระแล้วก็มีข่าวลือมากมายนะครับว่าไม่ขึ้นแล้วจริงๆอยากขึ้นอยากมาช่วยใจกระขาดนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสู้เพื่อชาติยังไงก็ต้องมาใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วน้องมังคุดมากับฝนแต่เราก็สู้ใช่ไหมใช่นะครับเราสู้นะครับเหนื่อยเราก็จะสู้นะครับเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยก็บอกกันตรงๆไม่เป็นไรเหนื่อยไม่เหนื่อยเอาทีนี้เสียงแตกเลยทีนี้เสียงแตกนะครับพรุ่งนี้ใครจะมาบ้างครับขอเสียงหน่อยเห็นผมใส่สีฟ้าพรุ่งนี้เป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันเป็นวันแรกครับรายการเราเริ่มแต่เช้าเลยนะครับแต่ว่าเช้ากี่โมงและแต่ละช่วงเวลาจะทำอะไรบ้างต้องรอฟังนะครับรอฟังวันนี้จะมีการประกาศกิจกรรมแต่อย่าลืมใส่ชุดสีฟ้ามานะครับอ่ะเราไปฟังนักประกาศท่านต่อไปกันนะครับอ่ะขอประกาศก่อนนะครับประกาศคุณแม่วนิดาทางศิลป์นะครับจากบางแคกรุงเทพนะครับขอให้มาพบคุณลูกที่หน้าเวทีด้วยนะครับคุณแม่วนิดาคลังสิงห์จากบางแคกรุงเทพมาพบคุณลูกที่หน้าเวทีด้วยนะครับต่อไปพบกับผู้ประกาศท่านต่อไปนะครับขอเชิญท่านพบกับคนดีสีลพบุรี2สมัยท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านและยังเป็นบุคคลต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลจากพระองค์เจ้าสีรัตน์ด้วยนะครับขอเชิญท่านพบกับคุณนิมิตเทียมมงคลครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันก่อนคงเคยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วแต่วันนี้เปลี่ยนรูปแบบเวทีใหม่ผมขอชื่นชมนะครับขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้อย่างจริงใจต่อพักทำครับท่านครับวันนี้ขวงว่าพระธาตุจะมาคู่ท่าครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะขายผ้าครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมบอกนะครับว่าทำไมถั่วงอกผมจึงรักผ้าเพราะว่าต้นของถั่วงอกเหมือนพวกเรากำลังยืนตรงแล้วทำความรู้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมบอกครับว่าสิ่งที่ผมได้ทำสิ่งที่ผมได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมวันนี้ผมบอกเลยครับว่าผมรักพระเจ้าอยู่หัวครับจึงไม่สามารถที่จะยอมมิได้ที่จะให้ใครมาจากโลกเท่านั้นครับ
วยชีวิตผู้หนึ่งผู้ใดที่มาหมิ่นมาจากจ้วงต้องผ่านผัวง้อรักเธอไปก่อนนะพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะให้ขอบคุณพี่น้องหน้ากากขาวครับจะเพิ่มตัดกันนะครับผมมีผัวง้อรักชาติเพื่อให้ท่านรักชาติแล้วแต่เอาติดไม้ติดมือคนที่ยังไม่มาที่สวนลูกแห่งนี้ให้เขารู้ว่าผัวง้อยังรักชาติครับท่านผู้ใดยังอยู่ที่บ้านยังไม่รู้ว่ารักชาติเป็นอย่างไรให้ดูผัวง้อว่าทำไมรักชาติเห็นไหมครับผมบอกครับว่าวันนี้เราเตรียมความพร้อมหลายอย่างครับเรียนเตรียมความพร้อมเสบียงและอาหารบอกได้ครับว่าเราพร้อมเสมอพร้อมที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขยันเห็นไหมพวกเราก็ตักมาใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมครับเรามีความพร้อมแล้วยิ่งกองทัพทำมากองทัพทำต้องอาศัยผักผักอะไรที่ปลูกได้ไวที่สุดเพื่อจะเปลี่ยนให้เป็นกำลังให้กับพวกเราเดินหน้าต่อไปครับถือว่าวันนี้เป็นโอกาสดีครับผมเดินทางมาไกลจากลพบุรีครับแล้วผมบอกครับว่าบอกกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าผมอยากขึ้นเวทีเพื่อจะได้ให้รู้ว่าการเดินตามรอยพระยุคลบาทนั้นมีชีวิตที่ยั่งยืนอย่างไรมีชีวิตที่ดีอย่างไรเพราะนั้นคนที่ไม่เห็นแนวทางพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการที่เขาไม่รู้จักคำว่าพอถ้ารัฐบาลนี้รู้จักคำว่าพอจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับเพราะรัฐบาลไม่พอแล้วบอกว่ารักในหลวงพวกเราที่ครับนี่คือพ่อครับได้เสียสละเวลาได้เสียการงานที่บ้านได้เสียสละตัวเองเพื่อชาเพื่อบ้านเมืองเพื่อพระมหากษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นขอเป็นตัวหนึ่งให้ตัวเข้าไปเลยครับพี่น้องครับพวกเราต้องเดินทางสายปัญญาเดินทางด้วยสติผมบอกเลยครับว่าไม่วันใดวันหนึ่งพวกที่มีปัญญาจะชนะอาชันได้โดยอัตโนมัติครับผมบอกครับว่าสิ่งที่ผมทำสิ่งที่ผมได้ผมน้อมนำมาใช้ในชีวิตผมณปัจจุบันนี้วันนี้ผมมีความสุขครับผมอยากให้พี่น้องเมืองไทยของเราได้พบกับความสุขความเจริญร่มเย็นภายใต้โพธิสัมภารของพระองค์ท่านครับวันนี้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้คิดอย่างพวกเราครับคิดว่าจะทำอย่างไรให้ครอบครัวตัวเองรู้ตัวเองได้เท่านั้นเองครับเขาไม่ได้ห่วงบ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองเลยครับมีพวกเรานี่นะครับที่ห่วงที่รักและห่วงแหนเพื่อไว้ให้ลูกให้หลานพวกเราครับฉะนั้นวันนี้ถั่วงอกรักชาติจึงใช้เวลาแห่งเวทีนี้ได้ต้องการให้ชัดเจนว่าทำไมถั่วงอกผมซึ่งเป็นถั่วงอกไร้สารพิษจึงประกาศตัวเองว่าเป็นถั่วงอกรักชาติเพราะว่ามันเป็นอาหารที่จะบำรุงสติปัญญาของพวกเราครับวันนี้กลุ่มกองทัพธรรมได้เข้ามากลุ่มกองทัพธรรมได้นำสิ่งดีๆที่ไร้สารมีพิษมาให้พวกเราเพื่อจะเติมปัญญาครับคนที่ยังไม่ได้มา
ถ้าต้องการอยากได้ปัญญาอยากได้ความจริงมาที่เวทีแห่งนี้แล้วจะพบความจริงครับว่าวันนี้เรามากู้ชาติแต่อีกฝ่ายหนึ่งขายชาติผมบอกว่าผมอยู่จังหวัดลพบุรีผมทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดไทยองค์ราชันเพื่อเทิดไทยเทิดทูลสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ครับน่าเสียดายครับพรุ่งนี้ผมไม่ได้มีโอกาสมาร่วมในเวทีแห่งนี้แต่ที่ลพบุรีก็จัดยิ่งใหญ่ไม่แพ้ฝ่ายสวนลุงครับเพราะฉะนั้นกำลังทุกกำลังจะหล่อล้อมรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวผมคาดว่าอีกไม่นานกำลังของผู้ที่มีปัญญาคือธรรมะต้องชนะอาธรรมอย่างแน่นอนถามครับมาได้อะไรแต่ผมบอกกับลูกสาวผมบอกพ่ออย่าไปนะพ่อหนูกลัวพ่อเป็นไรผมบอกกับลูกสาวว่าลูกพ่อทำเพื่อลูกและเพื่อนๆของลูกพ่อไม่กลัวลูกสาวบอกยังไงครับพ่อหนูอยากมาด้วยค่ะถ้าลูกสาวหลายหลายคนย้อนถามลูกสาวผมนะครับถ้าลูกสาวหลายหลายคนใช้คำพูดแบบที่หนูพูดกับพ่อแล้วใครล่ะจะกล้าออกมาเพราะนั้นผมเลยครับบอกครับว่าใครไม่มาผมมาแล้วมาด้วยหัวใจที่อยากจะให้นั่นคือการคำว่าพอเพียงครับวันนี้ไม่ได้มามือเปล่ายังเอาความว่างานมาให้กับพวกท่านด้วยครับไม่ใช่เพียงความงอกงามเท่านั้นครับวันนี้ผมกำลังจะยื่นเบ็ดให้กับพวกท่านเพื่อจะไปหากินเหมือนความพระราชบัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเดี๋ยวครับรถผมจอดอยู่ตรงข้างๆนี้นะครับถ้าใครวันนี้กลับบ้านเอาถั่วงอกและข้าไปฝากคนที่ยังไม่ออกมาไปบอกว่าถั่วงอกยังมาที่เวทีรักชาติแล้วแล้วพวกท่านล่ะจะออกไปกันไหมนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลายน้องครับว่าสิ่งที่เราทำวันนี้สิ่งที่เรายืนอยู่เวทีแห่งนี้สิ่งที่เราอยู่ในพื้นปฏิทินแห่งนี้ผมบอกเลยครับว่าองค์พระสยามเทวาธิราชได้เห็นพวกเราทำสิ่งดีๆครับวันนี้ผมบอกกับตัวเองบอกกับครอบครัวเลยครับว่าถึงวันนี้ผมจะไม่ได้สิ่งดีที่ผมตั้งใจแต่เชื่อเลยครับว่าเดินพบใหม่ชาติใหม่ผมต้องมีสิ่งดีตรงนี้ไปอย่างแน่นอนครับแล้วประกาศชัดเจนนะครับว่าหลายคนเป็นห่วงผมว่ามาขึ้นเวทีไม่กลัวหรออยู่ลพบุรีผมเปิดร้านอาหารมังสวิรัติไม่กลัวหรอจะมีลูกค้าผมบอกนะครับคนที่จะเดินเข้าร้านมังสวิรัติเป็นพวกที่มีปัญญาทุกคนครับไอ้พวกที่มันกินเหล้าเมายาจ้างกันมากินเหล้าเมายาเล่นการพนันไอ้พวกนั้นไม่เดินเข้าร้านผมนะครับถามว่าผมง้อไหมพวกนี้ไม่เคยง้อมันสักนิดเดียวแต่จะเตือนมันด้วยรีบมาช่วยพะเร็วๆเข้านะครับเพราะนั้นเวลาอาจจะล่วงเกินแล้วก็เวลาขั้นตอนที่พิเศษก็จะเกิดขึ้นนะครับยังมีช่วงผู้รู้แล้วก็ผู้ที่สามารถที่จะมาปราศรัยกับพวกพี่น้องที่นำสิ่งดีๆมาให้กับพวกพี่น้องอีกเยอะแยะมากมายครับประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับพี่น้องครับวันนี้ผมเอาเอกสารวิธีการเพาะถั่วงอกเตรียมความพร้อมครับ
อย่างน้อยวันนี้เราไม่ได้มีการปิดกั้นออกไปจ่ายตลาดไม่ได้เพราะหัวงอกกินในนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้ความรู้ให้ความคิดกับพวกเราแล้วนะครับรู้ไหมครับหัวงอกของผมเนี่ยรักษาลักษาจริงๆครับหนึ่งช่วยนะสิ่งแวดล้อมนะครับขวดน้ำหนึ่งไม่ต้องเป็นขยะไม่ต้องเป็นมลพิษสามารถกินได้และบอกเลยครับเพียงความพร้อมเรื่องภัยพิบัติเกิดขึ้นในมือของผู้ที่คอรัปชันครับยกตัวอย่างครับวันนี้จะสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำนะครับให้เป็นให้ได้มาตรฐานมันก็โกงไปสักครึ่งแล้วเพราะนั้นเราก็โกงต้นของมันนะครับแต่วันนี้ตัวงอกยอมไม่ได้นะตัวงอกเลยจำเป็นต้องมาตู้ชาครับเดี๋ยวให้สนใจนะครับพี่น้องครับผมมีมาพอสมควรนะครับทั้งด้านเอกสารนะครับทั้งด้านตัวงอกเอาไปทานที่บ้านหรือท่านผ่านสถานที่นี้ก็ได้ครับทางร้านข้างๆเนี่ยมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วอย่าทานแต่แป้งนะครับพวกเราจะสมองตื้อนะครับทานผักเยอะๆนะครับสมองจะล่อแล่นแล้วก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นมากๆครับนะครับต้องขอบคุณครับเวทีแห่งนี้ครับซึ่งวันนี้มีโฉมใหญ่ครับนะครับเป็นเวทีที่อำนวยความสะดวกทำสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อเช้านี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่เลยครับก็ใช้เวทีที่สิงห์บุรีเพื่อเชิญชวนท่านๆให้ทุกท่านที่อยู่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นงานเกษตรให้ออกมาร่วมกันรักษาชาติปกป้องชาติปกป้องสถาบันนะครับดังนั้นต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่มีหัวใจอันเดียวกันครับเดี๋ยวตอนนี้เองเนี่ยอยู่ในช่วงขั้นตอนในการหล่อหลอมนะครับเพื่อจะให้พวกเรานั้นได้เป็นหนึ่งเดียวกันครับผมเชื่อเลยครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจที่สถิตอยู่ในที่แห่งนี้ผมเชื่อเลยครับว่าคนที่มีสายปัญญาคนที่มีความคิดจะหลั่งไหลมารวมกันมากๆครับพอรวมแรงกันมากๆครับพลังตรงนั้นจะเกิดขึ้นนะครับนั้นต้องขอบคุณเวทีแห่งนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันสร้างพลังแห่งนี้นะครับขอบคุณให้กับตัวเองตบเปิดตัวด้วยครับโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสนะครับผมจะใช้เวทีแห่งนี้เพื่อมาประกาศให้ชัดว่า